สวัสดีครับพวกก็ช่องอีที่ DIY อีกแล้วนะครับนะวันนี้จะมาติดบานพับลูกถ้วยให้ดูนะครับนะวิธีติดก็ไม่มีอะไรมากครับกะระยะนะกะระยะตอนแรกเราต้องติดลูกถ้วยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาติดตัวนี้ทีหลังนะเพื่อที่จะเลื่อนระยะได้นะครับนะวิธีติดลูกถ้วยนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับนะตัวสว่านเจาะบานพับลูกถ้วยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้การทำงานก็ไม่มีอะไรมากครับต่อแล้วคอยวัดเรื่อยๆนะครับระวังมันทะลุฝั่งนู้นนะฮะเสร็จแล้วก็นำสว่านนะครับนำเพื่อไม่ให้มันแตกตัวนี้จะเป็นรุ่นรู้สึกว่าเขาจะไม่มีสปริงรุ่นจะมีสปริงจากนั้นนะครับติดเทปกาวนะไว้ล้างตำแหน่งนะครับจับแล้วก็จับตำแหน่งจากนั้นนะครับคลายตัวนี้พอเราได้ตำแหน่งเสร็จครับปั๊บเนี่ยเราก็ต่อมานะครับก็ยิงงอกเลยครับต้องใส่ตัวล้างด้วยนะครับไม่งั้นร่วงก็เสร็จไปแล้วนะครับวิธีใส่บานพับลูกถ้วยนะครับง่ายๆเลยนะฮะมันเหมาะสำหรับงานที่เป็นฉากเข้าในนะครับนะฉากที่วางไม้ตรงนี้ไม้ตำแหน่งนี้นะครับนะสามารถปรับเลื่อนได้อะไรได้นะครับนะถ้ามันเหลื่อมล้ำเงินมากก็ปรับเลื่อนปรับเลื่อนเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ